ข้อ2เศษ25ส่วน45เราจะแสดงวิธีทำและหาคำตอบค่ะต้องการทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเขียนเศษส่วนที่โจทย์ให้มาก่อนเลยค่ะเศษ25ส่วน45เท่ากับเศษ25ส่วน45ต้องการทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำการทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็จะต้องหาจำนวนมหารนะคะทำวิธีหารเราจะนำเศษส่วนที่มีเศษและส่วนเท่ากันที่มาหารเศษ25ส่วน45ได้นะคะก็คืออะไรคะที่สามารถหาร25ได้ลงตัวและสามารถหาร45ได้ลงตัวที่เป็นจำนวนเดียวกันก็คือหารด้วยเศษ5ส่วน525หาร5เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า5คูณอะไรจะได้25โดยการท่องสูตรคูณ5 5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 5คูณ4เป็น20 5คูณ5เป็น255คูณ5เป็น25ก็คือ25หาร5เท่ากับ545หาร5เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า5คูณอะไรจะได้45โดยการท่องสูตรคูณ5 5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 5คูณ4เป็น20 5คูณ5เป็น25 5คูณ6เป็น30 5คูณ7เป็น35 5คูณ8เป็น40ห้าคูณเก้าเป็น45ห้าคูณเก้าเป็น45 45หาร5เท่ากับ9หารแล้วได้เศษ5ส่วน9มีจำนวนใดที่สามารถหาร5และ9ได้ลงตัวไหมคะที่เป็นจำนวนเดียวกันไม่มีแล้วนะคะแสดงว่าเศษ25ส่วน45เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำก็จะได้เศษ5ส่วน9ข้อ2ตอบเศษ5ส่วน9อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคน
และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ